มีภาระมีกำลังพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นด้วยความโอหังด้วยความอาหารด้วยความเข้มแข็งนะอย่าไปยอมแพ้นะอย่าไปยอมแพ้นะปวดเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่การสอบปัญญาได้คือการอบรมของเราจะเกิดคุณเกิดค่าเกิดประโยชน์มีกำลังใครที่อบรมทนไม่ค่อยได้ปัญญาที่มีสันติเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มีเป็นอยู่อย่างนี้ประจำคนที่ทนไม่ค่อยไหวก็อยากอยู่ไปก่อนเพราะว่าจิตใจอ่อนแอนั่นเองไม่ใช่ทางต่อสู้แต่พอไปเป็นคนที่เดี๋ยวเราก็ทนได้เดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวเราก็ตายทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เป็นอนัตตาทั้งนั้นคอยเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาทั้งสิ้นไม่มีตัวตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาไม่เป็นสัตว์คิดอยู่ที่ท้องคอยภาวนาแล้วรู้ตามดูท้องที่มันฟองยุบท้องนอนยุบหนอท้องนอนยุบหนอไปได้ใจใจยังคอยรู้สึกไปที่ท้องของตัวเองนะรู้สึกไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆเพียงเท่านี้บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นสติปัญญาความเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเกิดขึ้นแก่พวกเรานะตั้งใจตั้งใจภาวนาให้มันมากๆนั้นจะกว่าจะยุติลงด้วยเวลาเดี๋ยวพระอาจารย์สมบูรณ์